สวัสดีครับน้องๆวันนี้อาจารย์แก็บนะครับจะมารีวิวการสมัครสอบแข่งขันอปทนะครับหรือท้องถิ่นของเรานี่แหละนะครับการสมัครสอบน้องก็เข้ามาที่เว็บ dlaapplicant 2 5 6 4 .com ได้เลยนะครับน้องเข้าไปเว็บอื่นมันจะไม่ได้นะครับเว็บอื่นเป็นการสมัครสายบริหารนะครับการสอบครูผู้ช่วยเนี่ยมีเว็บเดียวนะครับ dlaapplicant นะครับสองห้าเราเข้ามาที่หน้าเว็บแล้วนะครับก็จะเห็นหน้าต่างตรงนี้ทางด้านซ้ายมือครับ มีการตรวจสอบสถานะต่างๆคู่มือแนะนําการสมัครสอบนะฮะน้องกดที่สมัครสอบแข่งขันนะครับพอเรากดมาแล้วนะครับหน้านี้จะมีแจ้งเตือนน้องอ่านตรงคําสีแดงนะครับเราสมัครได้เพียง1กลุ่ม1เขตเท่านั้นได้เพียง1ตําแหน่งเท่านั้นนะครับแล้วก็เขียนไว้ว่าปิดรับสมัครวันที่31มมีนาคมนะครับหลังจากนั้นเราเลื่อนมาด้านล่างได้เลยนะครับอ่ะเราเลื่อนมาที่ด้านล่างสุดนะครับ เราจะพบกับกล่องข้อความนี้ติ๊กไปนะครับกดดําเนินการต่อนะฮะเราเปิดมาเราจะเจอหน้าของการเลือกภาคเขตที่เปิดรับสมัครนะครับในส่วนของภาคและเขตที่รับสมัครนะฮะถ้าน้องๆยังไม่รู้ว่าจังหวัดไหนอยู่ในของภาคไหนเขตไหนนะครับน้องสามารถเปิดไปหน้าหลักแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับนี่จะเขียนไว้อยู่นะครับเห็นไหมฮะกลุ่มภาคเหนือเขตหนึ่งมีจังหวัดอะไรบ้างนะครับนี่ภาคเหนือเขตสองภาคกลางเขตหนึ่ง มีจังหวัดอะไรบ้างตามนี้นะครับเลือกได้เลยครับแต่ละที่ก็จะมีอัตราว่างไม่เหมือนกันนะฮะแต่โดยทั่วไปก็พอๆกันนะครับนะในตําแหน่งของการสอบครูผู้ช่วยของเรานะครับน้องสามารถเช็คได้นะครับอ่ะเรามาเลือกเขตกันนะครับพอเรากดที่ภาคแล้วเช่นพี่กดภาคกลางเขตหนึ่งก็จะบอกเลยว่าประกอบไปด้วยจังหวัดอะไรบ้างนะครับมีสายงานอะไรบ้างที่เปิดสอบบรรจุนะฮะ สายงานก็จะมี3สายงานนะครับโดยทั่วไปประเภททั่วไปประเภทวิชาการแล้วก็ครูผู้ช่วยนะครับเราก็กดดูได้ใช่ไหมฮะถ้ามุดกดประเภททั่วไปก็จะมีะตําแหน่งที่เปิดรับสมัครนะครับพร้อมอัตราว่างนะครับที่เปิดรับรอบ,บแรกนะนี่เราสามารถเลือกได้ตามนี้นะครับเลือกเสร็จแล้วกดปุ่มเขียวด้านขวามือนะ,อะส่วนครูผู้ช่วยครับก็จะมีเหมือนกันครับนี่กลุ่มครูกลุ่มวิชาเอกต่างๆนะครับสมมติในที่นี้พี่ กดเลือกกลุ่มเอกนิศสสร์เพียอกดต่อมาครับมีการก่อกข้อมูลนะฮะกรอข้อมูลเราต้องใส่ข้อมูลตรงนี้ให้ครบนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ข้อมูลกันครับข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้มีเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับมเีเลขหลังบัตรประชาชนนะครับพร้อมอตัวภาษาอังกฤษด้วยนะครับตัวพิมพ์ใหญ่นะครับน้องสามารถคลิกดูตัวอย่างได้ที่นี่นะครับว่า ตัวอย่างควรจะใส่เลขเลเซอร์หลังบัตรเนี่ยใส่อย่างไรนะครับมีขีดไหมหรือไม่มีนะครับนะสามารถดูได้ที่ตรงนี้นะครับมีชื่อนามสกุลมีวันเดือนปีเกิดนะครับถ้าเรียบร้อยแล้วใส่ตัวอักษรโค้ดตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับใส่ให้ตรงนะฮะแล้วก็กดคําว่าสมัครสอบนะครับเมื่อก่อกข้อมูลเบื้องต้นแล้วระบบจะพาทุกคนมาหน้าข้อมูลที่ เจาะลึกลงไปมากกว่านี้เราต้องกรอกข้อมูลให้ครบอีกนะครับตรงนี้ก็จะมีการใส่ข้อมูลที่เจาะลึกลงไปนะครับเบื้องต้นก็กรอกให้ครบถ้นวนเมื่อเรากรอข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับในหน้านี้จะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างลึกลงมานิดหนึ่งนะครับในส่วนที่น่าจะมีปัญหาสําหรับหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับน่าจะเป็นวุฒิการศึกษานะครับ วุฒิการศึกษาจะมีสส่วนด้วยกันคือวุฒิที่ใช้สมัครกับวุฒิที่เราได้รับสูงที่สุดนะครับในกรณีที่เราจบปริญญาตรีนะครับวุฒิที่ใช้สมัครก็เป็นปริญญาตรีนั่นแหละนะครับแล้ววุฒิที่สูงที่สุดถ้าน้องไม่มีการเรียนต่อปโทปเอกอะไรต่างๆก็วุฒิสูงสุดก็เป็นวุฒิปริญญาตรีเหมือนกันนะครับและที่สําคัญนะครับวุฒิต้องเป็นวุฒิที่ตรงตามที่กสทประกาศด้วยนะครับในบนหน้าเว็บนะครับ น้องสามารถเช็คได้นะครับในแต่ละในแต่ละตำแหน่งตำแหน่งงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งประเภททั่วไปประเภทวิชาการตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับน้องสามารถกดดูได้นะครับว่ารับตำแหน่งอะไรบ้างหน่วยกิจเทียบอย่างไรนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องการเทียบหน่วยกิจหรือว่า,าตำแหน่งนี้สมัครได้หรือไม่น้องสามารถติดต่อทางาผู้จัดสอบได้โดยตรงเลยนะครับ และส่วนสุดท้ายในหน้านี้คือหน้าของการอัปโหลดรูปภาพเรานะครับรูปภาพของเราการอัปโหลดที่ถูกต้องเขาเขียนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะภาพไม่เกิน6เดือนมีไฟล์ไม่น้อยกว่า40กิโลไบต์ขนาดรูป1นิ้วหรือ1.5นิ้วห้ามตกแต่งภาพนะครับมีภาพใบหน้าควบคุมถึงศีสะ,ะประมาณ25%ของภาพถ่ายอะไรก็ว่าไปเป็นรูปหน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดำอะไรเงี้ยนะครับก็คือเป็นเรื่องปกติของการสอบรับราชการอยู่แล้วนะครับรูปต้องใช้ตรงนะครับตามที่เขาบอกนะครับหรือน้องสามารถคลิกดูตัวอย่างได้นีครับตัวอย่างตามนี้ครับพื้นหลังพื้นหลังต้องไม่มีลวดลายนะครับนะหน้าตรง,ไ,งไหมฮะไม่มีการตกแต่งภาพโอเคไหมครับตามนี้ชุดสุภาพให้เรียบร้อยนะครับไฟล์ภา,า,าพ PNG หรือ JPEG เท่านั้นนะครับ เดี๋ยวเรามากดอัปรูปภาพกันครับคําเตือนนะครับเมื่อส่งรูปภาพไปแล้วนะครับส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้วจะไม่ให้แก้ไขนะครับนี่เขาเขียนไว้แล้วนะครับไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับรูปสามารถกดถ่ายรูปได้นะครับตรงมุมขวาบนตรงนี้นะครับกดถ่ายรูปเองได้นะครับรูปจากมือถือก็ได้นะครับนะฮะนี่ปิ๊กแปร์อัปรูปเรียบร้อยแล้วมีการปรับขนาดรูปได้ด้วยนะครับ่าย่อเขาย่อออกให้เห็นใบหน้า ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นของภาพถ่ายนะครับไหนลองกดซูมทั้งหมดสิได้ไหมอ่าไม่ได้ไหมฮะไม่พบใบหน้ารูปถ่ายเห็นไหมครับต้องใบหน้าต้องยี่สิบห้าเปอร์เซ็นของรูปถ่ายนะครับใครหน้าใหญ่ก็กดซูมออกนะครับนะโอเคนะครับในกรณีที่รูปถ่ายไม่ถูกต้องนะครับอาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบนะครับนะเป็นดุลพินิษของหัวหน้าห้องสอบนะครับหรือเจ้าหน้าที่ผู้คุมสอบนะฮะจะไม่มีข้ออ้างใดๆนะครับอันนี้เขียนชัดเจนนะครับ เรียบร้อยทั้งหมดนะครับกดติ๊กถูกนะครับแล้วกดถัดไปนะครับหน้าตรวจสอบข้อมูลนะครับตรวจทานข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับตามนี้นะอ่าเรียบร้อยนะครับทุกอย่างเราสามารถตรวจสอบได้นะครับหรือถ้าไม่ถ้ามีผิดพลาดตรงไหนนะครับสามารถกดแก้ไขได้นะครับเรียบร้อยกดยืนยันก่อนกดยืนยันนะครับใส่เลขโค้ดให้เรียบร้อยนะครับที่เราได้รับมา เมื่อกดปุ่มยืนยันจะมีป๊อปอัพคำเตือนขึ้นมานะครับตรวจสอบข้อมูลนะครับกดส่งใบสมัครครับเมื่อกดส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้วระบบจะนำทุกคนมาหน้าที่บอกว่าส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้กดส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้วเราสามารถพิมพ์ใบสมัครนะครับพิมพ์ใบสมัครเพื่อชำระเงินนะการชำระเงินมีทั้งหมด2ช่องทางนะครับ 1. คือไปชำระที่ตู้ธนาคาร2 สามารถดาวน์โหลด QRcode ไปจ่ายเงินทางโทรศัพท์ได้เลยผ่านโมบายแอปพลิเคชันได้เลยนะครับไหนลองกดพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินให้ดูหน่อยนี่คือแบบฟอร์มชำระเงินนะครับหรือ p a y in s l i p นะครับน้องสามารถเอาตรงนี้ไปชำระได้นะครับช่องทางต่างๆเขียนไว้หมดแล้วนะครับนี่ธนาคารต่างๆนะครับในกรณีที่เรายังไม่สะดวกชำระเงินกดสมัครเรียบร้อยแล้วยังไม่สะดวกแลวปิดหน้าเมื่อสักครู่ไปแล้วหน้าเมื่อสักครู่จะไม่หวนกลับมาแล้ว น้องต้องมากดทางด้านซ้ายมือเมนูจะเขียนว่าค้นแบบฟอร์มการชําระเงินกดคลิกทางด้านซ้ายมือเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์บัตรประจําตัวประชาชนของเราลงไปนะแล้วพิมพ์เลขเลเซอร์ตรงนี้ลงไปนะครับพิมพ์ให้ตรงนะครับ E L J W C กดค้นหาแบบฟอร์มนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีแบบฟอร์มเหมือนเดิมเลยนะครับจะพิมพ์แบบฟอร์มชําระเงินไปชําระที่ธนาคารหรือ ชำระทาง q r code ก็ได้นะครับเมื่อเราชำระเงินเรียบร้อยแล้วเรารอตรวจสอบรายชื่อวันที่5เมษารอตรวจสอบลายชื่อของเรานะครับว่ามีเป็นผู้ที่มีสิทธิสอบหรือไม่และวันที่20เมษาจะประกาศวันเวลาสถานที่สอบว่าเราได้สอบที่ไหนเวลาใดนะครับสุดท้ายครับภายในวันที่20เมษาน้องต้องปิ้นบัตรประจําตัวสอบเพื่อเข้าห้องสอบวันที่น้องไปห้องสอบน้องต้องมีอุปกรณ์การฝนคําตอบนะครับดินสอปากกาต่าง มีบัตรประจําตัวสอบและสุดท้ายบัตรประชาชนห้ามลืมนะครับต้องยืนทุกครั้งก่อนเข้าห้องสอบสุดท้ายนี้ครับอาจารย์แก๊ปก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีในการสอบสนามนี้นะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ